ผมต้องขออภัยเพื่อนๆจริงพอดีเมื่อวานอ่ะผมมาเดินทางมาที่นี่แล้วเผลอไปคุยกับผู้เฒ่าคนหนึ่งแล้วเขาก็เลยให้เควสมาแล้วแต่ผมจะอธิบายเควสให้แล้วกันนะครับคุยกับผู้เฒ่าคนนึงครับคุยลองคุยอีกทีนึงนะครับเขาชื่อว่าคาร์เนลี่นะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าอยากจะช่วยเราจริงๆแล้วก็เดี๋ยวจะบอกข้อมูลอะไรให้นะเทบาเทบาคือนักรบของหมู่บ้านลิโต้แห่งนี้นะครับแล้วก็เขาอาศัยอยู่ที่บ้านถัดไปนี่เองนะเขาเป็นคนที่ตัดสินใจจะขึ้นไปสู้กับสัตว์เทพวาเมโดตัวที่ว่านี้นะครับแล้วก็เขาไปพร้อมกับหมู่บ้านอื่นนะครับชกคนจากหมู่บ้านอื่นที่ชื่อว่าฮาร์ดแล้วก็น่าเสียดายครับฮาร์ดเนี่ยถูกยิงตกจนต้องล่าถอยกลับไปครับทำให้เทบาเนี่ยจะต้องสู้กับเมโดด้วยตัวคนเดียวแล้วก็อย่างที่เราเห็นก็คือสัตว์เทพมันยังบินอยู่ข้างบนแสดงว่าเทบาก็ต้องจะต้องอยู่ในตัวสัตว์เทพแน่ๆเลยแล้วก็ภรรยาของเทบาเนี่ยน่าจะบอกเราได้ว่าเทบาอยู่ที่ไหนแล้วก็คนที่2มาสเตอร์เลวารีครับมาสเตอร์เลวารีก็คือนักรบที่เป็นนักรบจากหมู่บ้านเนี้ยนะครับที่ตายไปเมื่อ100ปีก่อนก็เหมือนกับสัตว์เทพตัวอื่นนั่นแหละมีนักรบที่ขึ้นไปสู้แล้วแพ้นะครับเพราะว่าเจ้าแกนนอนมันส่งร่างปีศาจที่ถูกเขาสร้างขึ้นมานะคิราชาโรมเนี่ยไว้ใจให้ลาเวลี่เข้ามาสู้กับอันนี้สู้กับเจ้าเมโดนะอ่ะแล้วข้ามเนี่ยแล้วก็ได้เควสจากตรงเนี้ยครับหมู่บ้านเนี้ยว่าเราต้องขึ้นไปตีโลอูดโลอูดตีเพิ่มได้ด้วยเหรอแป๊บนึงนะครับผมจะขึ้นไปเนี่ยผมจะต้องใส่ชุดปีนเขาผมได้มาครบละเฮ้ยผมว่านะจะขึ้นไปสุดเนี่ยต้องไปทำอาหารเพิ่มสเตมินาก่อนครับไม่งั้นว่าไม่น่าจะถึงผมว่านะอาหารไหนที่นี่มีใครบอกของไฟไหมร้อยเกมนี้ให้เท่าไหร่ผมยังไม่มีอะไรตัดจริงๆนะผมก็คงให้เหมือนคนอื่นอะให้ร้อยเต็มเดี๋ยวเล่นจบเดี๋ยวรีวิวทีโอ้ได้วงเอ็นนี่มาอีกวงหนึ่งก็อย่างนี้ก็โอเคดีเพื่อความแน่นอนครับเพื่อความแน่นอนครับเราเอาไปที่คอกม้าก็ได้ที่คอกม้ามันมีแน่ๆล่ะอ๋อโลอูดเดเบเกอร์มันสามารถที่จะซ่อมได้ผมไม่รู้เลยผมเอาไปตั้งโชว์แล้วอ่ะแต่จริงๆ Legend of Zelda นี่แต่ละคนเล่นมันจะไม่เหมือนกันนะต่อให้เป็นสถานที่เดียวกันหรือเควสคล้ายๆกันหรือเควสเดียวกันมันจะเล่นไม่เหมือนกันนะอันนี้กล้าพูด
เกมมันออกแบบมาได้ดีนะเซลดาไม่เคยทำชุยนะผมเล่นมาหลายภาคเขาไม่เคยทำชุยนะฮะเขาทำดีตลอดอุ้ยอุ้ยนั่นมันไรเนียวอันนี้โอ้โหบวกไม่เยอะว่ะจึงเลยอ่ะมันแรงผมว่าพอแล้วครับอ่ะไปได้เลยครับวามิโดเป็นสัตว์เทพที่เราเห็นตัวแรกๆเลยนะเพราะว่ามันบินอยู่บนฟ้าตัวอื่นเนี่ยต้องเดินไปใกล้ๆถึงจะเห็นอันนี้คือจากจุดแรกไฮรูฟิลรู้สึกหันหัวมาก็น่าจะเจอแล้วมันน่าจะมองเห็นแล้วแต่ไม่เคยเข้ามาใกล้นะครับเดี๋ยวเราจะกำลังจะเห็นแล้วว่าใกล้ๆจะรูปร่างเป็นเขาบินเหนือบินผ่าตรงนี้เลยครับทำใช้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อนที่น่ารักมาแล้วจุดที่ปีแล้วคุ้มที่สุดเนี่ยจุดตรงนี้เพราะว่ามันขึ้นมาหยั่งเท้าได้ก่อนหนึ่งครั้งแล้วจากที่ผมดูนะคือผมเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญการปีนศึกษาการปีนมาเยอะไอจุดพวกนี้มันเป็นจุดที่หลอกครับเนี่ยจุดหยั่งเท้าพวกนี้ถ้าผมปล่อยตรงนี้มันหล่นเลยนะเพราะว่าตอนที่ตอนเราปีนอ่ะเราดูอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าที่หยั่งเท้ามันเยอะแต่เวลาดูจริงๆเราต้องดูจากแนวนี้ครับเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะเนินที่เรากำลังปีนอยู่อ่ะมันชันพอจะให้ยืนไหมถ้ามันชันไม่พอจะให้ยืนอ่ะเราห้ามปล่อยเด็ดขาดเพราะว่ามันจะมีแง่งหินหลายที่ที่ผมไปแล้วเหมือนกับมันหลอกเราอ่ะจนผมมาตกก็เห็นว่าแบบเอ๊ะมันยืดออกมานี่หว่าทำไมยืดไม่ได้วะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างตรงนี้นะครับเนี่ยเราเห็นว่าโอ้โหยืนได้แน่ๆแต่เดี๋ยวพอเราไปถึงอ่ะพอไปถึงจริงๆอ่ะเนี่ยดูสิมันยืนไม่ได้นะครับมันเสี่ยงตกมากๆนะครับอันเนี้ยตรงนี้อาจจะได้มันต้องคอยเลี้ยงนะครับเห็นมั้ยฮะมันจะตกUrbosa's glory is ready. อุ๊ยนี่ไงผมถึงบอกว่าอย่าเสี่ยงมีของกินนะกินไปเถอะมันไม่ค่อยคุ้มเสี่ยงเท่าไหร่เวลาปีนเขานี่ขนาดผมมีชุดปีนเขาครบตัวนะถ้าไม่มีนี่มีกินกันทีอย่างนี่ตกไกลเลยไม่ตายเลยจริงๆเมื่อกี้ผมก็โลภไปนิดนึงเห็นสีเขียวมันขึ้นมาครึ่งหลอดผมน่าจะโดดขึ้นไปละจุดนี้น่าจะยืนได้ว่าไม่ไหลด้วยอ๋อรอดไปคือผมไปลองปีนผาหลายที่ไงแล้วผมแบบเจอหน้าผามันหลอกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนต้องหาจุดยืนให้ได้ต้องหาที่ยืนให้ได้แล้วก็มีที่ยืนอยู่โอเคyou
ได้โคล็อกหนึ่งตัวย่าห้าโอเคเรามาปีนต่อครับใกล้ละใกล้ละยิ่งสูงยิ่งหนาวตอนนี้หนาวแล้วต้องรีบปีนแล้วครับตอนสู้บอสคุมสัตว์เทพพี่ได้ถ่ายรูปไว้ไหมครับเห็นว่าอยากทำครบ 100% ต้องถ่ายไว้ไม่ได้ถ่ายครับและคิดว่าชาตินี้ผมไม่ครบ100แล้วล่ะ ผมเห็นคนเล่นเกมนี้ไป100ชั่วโมงแต่ว่าไม่ได้ 17% อ่ะคุณกี้เจ้าของกลุ่ม Bed of the Wild เล่น100ชั่วโมงได้17% ให้ตายเถอะเกมมันใหญ่อะไรขนาดนั้นโอ้โหเราขึ้นมาสุดละแล้วยังไงต่อใส่เชือกกันหนาวครับเราจะขึ้นไปยังไงครับต้องมีจุดให้โดดใช่ไหมอ๋อมันอยู่แต่ว่ามันอยู่เอ๊ะแป๊บนึงครับภรรยาของซาคิน่าจะรู้ว่าต้องไปคุยกับเมียก่อนนี่หว่าต้องมีคุยกับเมียของซาคิก่อนสิปีก่อนนะขึ้นมาทำไมเมียไม่รีบมาบอกให้ผมปีนให้ผมปีนทำไมเนี่ยจะให้ช่วยผัวก็มาบอกตรงๆสิฟ้าไอ้ตายเจอนี่ใช่ไหมเมียของซากิขอโทษนะเอได้ยินว่าไปคุยกับท่านผู้เฒ่ามาอย่างนั้นเหรอเออเมียชื่อซาคินี่หว่าเมียชื่อซาคิผัวชื่อเทบาคุณภรรยาชื่อซาคินะฮะดูเหมือนว่าเจ้าเนี่ยจะตั้งใจไปช่วยสามีของฉันเทบาใช่ไหมเขาสู้อยู่กับเมโดข้างบนนั้นน่ะฉันจะบอกความจริงให้นะตอนเนี้ยช่วยอะไรไม่ได้มากนอกจากบอกว่าสามีฉันไปที่ไหนเขาไปที่ไหนนะบอกมันเลยฉันกำลังจะขึ้นไปช่วยเนี่ยเขาไปยังสถานที่ที่อ๋อสถานที่ฝึกบินที่วันนั้นเราไปยิงธนูกันอยู่ที่ตีนเขานี่นั่นคือจุดที่นักรบลีโต้เตรียมตัวเพื่อการต่อสู้กลางอากาศเขาไปที่นั่นเพื่อหาอาวุธสำหรับการไปสู้กับเมโดอ๋อผมเข้าใจผิดมาตั้งแต่แรกแล้วเทบาเขาไม่ได้ขึ้นไปที่สัตว์เทพครับเขาไปที่ไฟเฟรนนะครับไปที่จุดฝึกบินนะฮะเขาบอกว่าอยู่ใต้ของตรงนี้เลยนะฮะความทรงจำกลับมาครับพอมองImpressive, I know. Very few can achieve a mastery of the skyYet I have made an art of creating an updraft that allows me to soar. It's considered to be quite the masterpiece of aerial techniques, even among the Rito.
With proper utilization of my superior skills, I see no reason why we couldn't easily dispense with Ganon. เขาบินเก่งที่สุดในหมู่บ้านนะ My ability to explore the firmament is certainly of note. พร้อมที่จะสู้กับ Ganon ด้วย But let's not, pardon me for being so blunt, let's not forget the fact that I am the most skilled archer of all the Rito. เขาเป็นนักธนูที่เก่งที่สุดของลีโต้ด้วยนะครับ Yet despite these truths, it seems that I've been tapped to merely assist you. All because you happen to have that little darkness-sealing sword on your back.เขาค่อนข้างจะหยิบเหมือนกันนะ It's just asinine เหมือนกับการมาช่วยเรา Unless you think you can prove me wrong Maybe we should just settle this one on one But where? Oh, I know How about up there? Oh, you must pardon me I forgot you have no way of making it up to that divine beast on your ownค่อนข้างจะอวดดีครับเขาบอกว่าขอให้โชคดีนะกับการปิดผนึกความปิดผนึกมารอย่างเจ้าเนี่ยไม่มีทางที่จะบินขึ้นไปยังสัตว์เทพได้โดยตัวเองอยู่แล้วออกใช่ครับมีความดูเป็นคู่อริมากกว่าข้าขอโทษนะข้าคงพูดมากเกินไปเราเมื่อกี้เราตะลึงอยู่ครับเขาก็ตกใจว่าเราเป็นอะไรถ้ามีอะไรไม่เข้าใจก็มาถามได้เลยนะข้าเข้าใจหมดแล้วเราจะไปที่ไฟท์เรนจ์ใช่ไหมมันอยู่ตรงเขาบอกลงไปก็เจอจำไม่ได้แล้วมีไหนอยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมไอ้แอเรียฟุกชินนะครับนี่นะก็บอกลงมาเจอฟังอ๋อนี่ครับไฟเรนจ์ว่ะดีเหมือนกันนะมีคาแรคเตอร์ของนักรบในอดีตที่แตกต่างจากตัวอื่นบ้างเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยดูเป็นคนดีคนที่แบบว่าพร้อมจะช่วยเหลือเราทุกคนเลยแต่ว่าลาเวลลี่เขาดูแตกต่างออกไปนะผมว่าก็โอเคมีอย่างนี้บ้างก็ดีเทบาใช่ไหมนึกว่าขึ้นไปแล้วโอ้ฟีลมากสีขาวเท่จริงเท่จริงดูเหมือนว่าที่นี่เขาจะใช้อาวุธเป็นธนูเป็นหลักเนี่ยง่ายนักรบแห่งลีโต้ I don't know you and I'm actually pretty busy here you should probably go ข้าไม่รู้จักเจ้าแล้วข้าก็กำลังยุ่งอยู่ไปซะเถอะมาช่วยเนี่ยไม่พูดจานี้คุยกันดีๆต้องการอะไรเหรอข้าบอกว่าข้ายุ่งอยู่ข้าสามารถช่วยเจ้าได้ช่วยข้าอย่างนั้นเหรอช่วยอะไรล่ะเรื่องวาเมโดงไงเอาล่ะงั้นเรามาพูดกันตรงๆจะให้ชาวไฮรูหน้าไหนก็ไม่รู้อยู่ๆไหมช่วยข้าจัดการกับสัตว์เทพวาเมโดอย่างนั้นเหรอข้าไม่เชื่อหรอกเจ้าเชื่ออะไรคนแปลกหน้าลิงลิงเหรอลิงข้าเทบาเจ้าน่าจะรู้อยู่แล้วแหละข้าคิดว่าท่านผู้เฒ่าคงขอให้เจ้ามาคุยกับข้าสินะใช่ไหมถูกต้องให้ตายผู้เฒ่ามันไปไว้ใจคนแปลกหน้าในเมืองได้ยังไงนี่ฟังให้ดีนะดูนายก็จะเป็นคนดีเพราะฉะนั้นเรามาคุยกันให้กระจ่างเรื่องหนึ่งข้าจะไม่ไปไหนทั้งนั้นในฐานะนักรบแห่งลีโต้ข้าไม่สามารถเชื่อใจเจ้าได้ว่าข้าไม่สามารถ
วางใจได้จนกว่าผู้คนของข้าจะปลอดภัยมีทางเดียวที่ข้าจะกลับไปที่หมู่บ้านลิโต้นั่นก็คือเมื่อสัตว์เทพวายเมโดเนี่ยล่วงหล่นจากท้องฟ้าเท่านั้นถ้าข้าจำเป็นจะต้องฆ่าเมโดข้าก็จะฆ่ามันนั่นเป็นทางเดียวที่ข้าจะกลับหมู่บ้านงั้นก็มาเริ่มกันเลยเฮ้ยถามจริงดังที่ท่านผู้เฒ่าบอกวิธีเดียวที่จะหยุดสัตว์เทพวาเมโดได้ก็คือการเข้าไปข้างในตัวมันแต่ก็อย่างที่เห็นไม่มีทางเลยที่เราจะเข้าไปในตัวเมโดได้มันอยู่สูงเกินครับใช่นั่นไม่ใช่เพียงเพราะว่าเจ้าอ่ะไม่มีปีกด้วยนะเจ้าอ่ะมันไร้สมองเหมือนกันเดี๋ยวก่อนมันจะมากไปละไอเทบาข้าจะบอกให้นะทางเดียวที่คนเราจะสามารถเข้าไปในสัตว์เทพตัวนี้ได้ก็คือผู้พิชิตทั้ง5คนในอดีตและก็น่าเสียดายว่าพวกเขาทั้งหมดตายไปเมื่อ100ปีที่แล้วนั่นพวกแกนนอนเอาละช่างเถอะเรามาคุยเรื่องฆ่าเจ้าเมโดกันดีกว่าถ้าหากเราไปที่ถ้าหากเราไปหาเจ้าเมโดอย่างไม่คิดหน้าคิดหลังเนี่ยเราจะโดนปืนใหญ่ยิงหล่นจากท้องฟ้าเพราะฉะนั้นข้าจะต้องทดสอบเจ้าก่อนที่จะพาจะพาเจ้าไปด้วยโอเคผมขอข้ามเลยนิดนึงครับเพราะตรงนี้เขาเริ่มพูดถึงเควสละเขาบอกว่าให้เรายิงเป้าเนี่ย5เป้าภายใน3นาทีKeep it up.7วิก็พอเอาล่ะกลับมาได้โอ้เจ้านี่เป็นนักธนูชั้นเซเลเนี่ยเหมือนกับ เวลาหยุดลงเลยทุกๆลูกธนูที่เจ้ายิงไปข้าจะบอกให้นะลิงตอนที่เจ้าโผล่มาครั้งแรกข้านึกว่ามีคนมาแกล้งข้าสักทีแต่หลังจากที่เห็นเจ้าใช้ธนูพวกนั้นแล้วอะข้าบอกได้เลยว่าเจ้าเนี่ยเป็นของแท้คงจะผ่านการลบมาบ้างสิใช่ไหมผ่านมาเป็นร้อยแล้วลูกโอเคข้าเชื่อ เชื่อง่ายไปปะเนี่ยลิงข้ารู้สึกว่าข้าเคยได้ยินชื่อนี้มาที่จากที่ไหนสักแห่งถ้าอยากจะช่วยข้าจัดการเจ้าเมโดจริงๆแล้วก็ต้องตอนนี้เท่านั้นแหละเอาล่ะเราไปเข้าสู่ตำแหน่งกันเลยข้างใต้ในกองสมบัตินี้มีธนูแบบพิเศษควิกช็อตยิงไกลใช่ไหมต้องใช้ธนูระเบิดโอ้โหแล้วมีให้20อันด้วยอ่ะเขาบอกว่าข้างบนหนาวด้วยนะครับให้เตรียมชุดทำไมจะต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อจัดการเจ้าเมโดด้วยล่ะเธอช่วยเจ้าหญิงเซลดาเซลดาอย่างนั้นเหรอนั่นคือเจ้าหญิงที่ท่านเลวาลีเนี่ยรับใช้เมื่อ100ปีก่อนนี่นาข้าเห็นจะรู้เรื่องเลยว่าเธอเกี่ยวอะไรด้วยกับเจ้าสัตว์เทพตัวนี้ไงงั้นก็ช่างเถอะถ้าเจ้าจะช่วยข้าจัดการเมโดแล้วก็เท่านั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับข้าเอาล่ะไปเลยให้ขี่เฉยขนาดข้าอยู่ตรงนี้รู้สึก
าวจนจะแข็งแบบนี่คือสัตว์เทพวาเมโดโอ้โหมีบาเลียเป็นอะไรไฟลิงกลัวจะไม่กล้าพูดเลยหรอเอาละมาคุยเรื่องแผนกันดีกว่าเห็นปืนใหญ่ตรงนั้นไหมข้าจะล่อให้มันยิงเองแล้วระหว่างที่ข้าล่อเจ้าก็ใช้ปืนลูกธนูระเบิดของเจ้าเนี่ยมีปืนใหญ่นั่นซะข้าแค่ซ้อมมือเท่านั้นรอบไปเลยเอบ้าที่เหลือข้าจัดการเองเรินฮาร์ดยิงจากที่สูงน่าจะถูกกว่าบีเคียร์เบิลรอบปืนมันเทบาข้าเริ่มกลัวนิดนึงเทบาเขาบินล่อให้ครับเอ้าไหวไหมลูกโดนไปทีนึงเดียวครับโอเคตอนนี้เป็นละสัตว์เทพพวกนี้คือสัตว์ในตำนานที่คนในอดีตสร้างขึ้นนะครับอดีตเป็นหมื่นปีนะครับไอรูเขามีอารยธรรมที่พัฒนามากๆนะครับก็เลยสร้างสัตว์เทพ4ตัวเนี้ยมาปกป้องเนี่ยพอถึงวันนึงที่แกนนอนบังคับสัตว์เทพทั้ง4ตัวได้โอ้โหความพินาศบังเกิดครับแพ้เลยนะฮะพอเขาควบคุมได้ Well done Link เยี่ยมมากลิง Thing is history เรื่องนี้จะเป็นประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนการไขปริศนาในตัววาเมโดของข้าก็จะเป็นประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนเชื่อใจข้าได้เลยตัวใหญ่มากๆครับถ้าเราเข้าไปใกล้เดี๋ยวจะรู้เราเห็นข้างนอกเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวก็ใหญ่ดีแต่ถ้าไปอยู่ไปติดไปสัมผัสมันจริงๆเนี่ยมันจะใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะเลยครับโอเคบายเขาโดนยิง Looks like I got hit pretty good back there I think I need to get back to the flight range ข้าต้องกลับไปที่ flight range I just hope that I can make it back หวังว่าจะกลับไปได้ You head down to Meadow.ไปที่เมโดเลยแล้วกันเขาบาดเจ็บครับเขาช่วยได้แค่นี้ตอนนี้ It's all you. โชคดีนะทั้งหมดถึงที่เจ้าแล้วไปนะนี่ครับตัวเบลมเลยเอาล่ะปริศนาที่นี่จะเป็นยังไง
ปริศนาตัวอื่นเนี่ยมันแบบสลับหัวกับด้านผมปวดตับมากมากตัวนี้ขอแบบขอแบบไม่ปวดหัวก็พออันนั้นขอแค่นั้นเลยผมพอใจละผมน่าจะสู้ไม่ลำบากละ Well now I've seen that face beforeโอ้ข้าจำหน้าเจ้าได้นะ I had a feeling you would show up eventually ข้ารู้สึกมาเสมอว่าในสุดเจ้าก็ต้องกลับมา100 years is a bit indulgent You're here to wrest control of Meadow away from Ganon, correct? เจ้ามาเพื่อที่จะควบคุมเมโดเอาความควบคุมเมโดคืนจากแกนนอนใช่ไหมแกนนอนควบคุมอยู่นะครับ If so, then the first thing you'll want to do is find yourself a map ตอนนี้เจ้าก็ต้องไปหาแผนที่ซะก่อนThat guidance stone has the information for the layout of this divine beast. Can you make it there? นี่คือหินนำทางครับมีความรู้สึกว่าจะต้องใช้ธนูที่ต้องยิงธนู20ครั้งแน่ว่าแล้วเชียวมีตลอดทุกตัวใช่ครับมันอย่างนี้แหละเล่นใหญ่มากเอ้ยเดี๋ยวผมขอดูวิวทิวทัศน์ตรงนี้หน่อยโอ้โหไฮรูจากบนบนยากแล้วเนี่ยหน้าด้วยโอ้โหไปทุกอย่างเลยนะเห็นอะไรแวบๆ
เอาล่ะถึงลำธารปีกอยู่ที่ปีกหมดเลยและดูจากการควบคุมแล้วน่าจะเป็นการเปลี่ยนปีกในแมพ of the divine beast the terminals that will activate metal you'll need to activate think you're up เปิดเทอร์มินอลให้ตายเถอะพี่ท่านอ่ะ72ว่ะจะโยนอะไรทิ้งดีล่ะพ่ออื้อเหื่อไม่อยากเชื่อตัวเองต้องโยนแกเดียนซอสอันใหญ่ทิ้งเพราะมันมีของดีกว่าเอาล่ะเอาปิดตรงแล้วมาดูกันว่าต้องทำยังไงแหมดูอะไรเฮ้ยเราผ่านเมืองโกลอนมาแล้วชัวร์อ้าวได้มาเป็นคนได้ดี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 ด
พัดมาลมมันพัดไปทำไมวะน้ามันต้องอย่างนั้นแล้วเราก็ปิดลมใช่ไหมเมันจะไหลลงมาไหลไปสิลูกเดี๋ยวเรามีตัวช่วยนี่วะโซ่โอเคไอ้เราโง่ไปสวยงามเปิดแล้วได้เลยนะขอละอย่าให้ทำอะไรเพิ่มผ่านเลยเถอะเจอเทอร์มินอลเลยเออมันต้องอย่างนี้ There are four terminals remaining เหลืออีก4จุดครับโอเคอันนี้ผ่านไม่ยากเท่าไหร่ครับเฮ้ยวิ่งไม่ขึ้นด้วยนะไหลมาอ๋อแล้วมีแท่งที่ถูกไหลมาจากแท่งต่อมเลมปุ๊บไอ้ประตูจะหายไปแต่ถ้าอยู่ฝั่งสุดแต่ถ้าพัดลมสุดฝั่งนู้นประตูจะมาเข้าไป
อยครับเก่าไม่เอาคราวหน้าอย่าสปอยนะรอไม่ได้จริงๆต้องถามคนไม่เคยเล่นก็นั่นแหละแต่ว่ามันก็สปอยอยู่ดีThree terminals remaining. ได้ไงทำไมถึงติดนั่นน่ะสิคือเรารู้วิธีตอนแรกแรงของไอ้เนี่ยแรงของไอ้หินเนี่ยมันพุ่งมาไม่แรงพอจะดันหินนี้เข้าซองต้องให้มันไหลแบบเมื่อกี้นี้คือตอนมันยังไหลไปไม่สุดอ่ะผมกลับปีกมาก่อนแรงมันเลยเยอะขึ้นมาน่าจะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวก่อนสุดปีกมีพอประตูนั้นหรอไม่ใช่ละนั่นอ่ะสุดปีกมันมีอะไรฟังไม่เมื่อกี้ไม่ใช่เสียงธนูเมื่อกี้เสียงของยิงธนูอุ๊ย
โอ้โอ้ข้างใต้มีนี่ไม่รู้เลยว่ามีข้างใต้ด้วยอ๋อพอดีเลยจ้าแน่มาปิดอยู่แบบนี้หลอกเราเหรอเมื่อกี้ถ้าไม่พลาดโดดลงมาข้างล่างผมไม่รู้เลย There are two terminals remaining. You're อย่างนี้แสดงว่าอีกฝั่งนึงก็ต้องมีแหนมาหลอกกันได้อีกฝั่งหนึ่งก็มีเดี๋ยวมันหลุดได้ดิมันหลุดไปไว้มีแรงเชื่อแป๊บนึงนะครับพอดีเห็นซัมติงตรงนี้มีไอเทมใช่ไหมมีไอเทมให้เราใช่ไหมธนูโคตรสำคัญเลยครับพี่เนี่ยอ๋อระเบิดชิงแล้วไปจะมีลงมาฝั่งเดี๋ยวจริงนะตัวเราแปะลูกตาไว้ทุกที่เลยนะอีแกนนอนมีลมอยู่ตลอดเลี้ยงเราตลอดเราก็เลยบินรอบได้เฮ้ยเฮ้ยใหญ่จะเข้าไปนะ What ไม่รู้ว่าตกได้นั่นน่ะสุดแค่นี้ใช่ไหมเอาล่ะมาดูกันJust want. อะไรเนี่ย
เดี๋ยว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 ทำไมไม่ถึงทำไมไม่ถึงวะอ้าวแอดจนเพิ่งตื่นโถโอเคมันส่งเรากลับมาที่ที่เราต้องการเลยไออันเมื่อกี้นี่มันหุ้นน่าจะเป็นอันแรกที่ให้เราเข้ามาด้วยซ้ำเอาล่ะอันสุดท้ายอยู่ทางซ้ายของนี้ใช่ไหมโอ้โหเร็วมากไอ้ตรงกลางหินที่มันไหลไปไหลมาไม่มีอะไรเลยนะ That was the last terminal. Now you just need to start the main. I want you to take flap to it. เพราะตรงกลางนี่นะเร็วอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูผมนึกว่าผมจะมาปวดตับเนี่ยเห็นปะเห็นไอ้หินที่มันไหลไปไหลมาตรงนี้ปะผมนึกไว้ว่าแบบโอ้โหต้องเจอดีแน่ๆตรงนี้มันต้องเป็นพัซเซิลที่โคตรยากไม่มีอะไรเลยครับไม่ได้ใช้อะไรเลยอ่ะไม่รู้มันมีไว้เพื่อสื่อมันมีไว้เพื่ออะไรกันไว้ไม่ให้หล่นเปล่า ไม่รู้ว่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันกันหนาว10นาทีเจอกันดาบใช้ดาบอะไรดีมาเอาไว้กันสำหรับคนที่เกลียดเล่นกันลบน่าจะเป็นวินแน่ๆมีวอเตอร์มีไฟเออร์มีทันเดอร์ต่างก็เป็นวินแน่ๆอาปาชื่อวินไบรท์แกนนอน Good luck. That thing is one of Ganon's own and it plays dirty.
It defeated me 100 years ago, but only because I was winning it. I can't believe I'm actually saying this, but you must avenge me, Link. แกแค้นให้ข้าด้วยลิง His aim is dead on. Watch it. ความสวยงามเราจะไม่ใช้ดาบที่แรงที่สุดมีแฟนแนลด้วยกันดั้ม Watch your blind spot โอ้ดีว่ามีดาลิคโปรเทคชั่นนะเนี่ย Go forสู้ไลเนลมาเยอะง่ายที่สุดในสิ่งตัวไม่รู้อ่ะผมว่าสู้ไลเนลมาเยอะเกินเมื่อวะบอสอูดอ่ะโหดสุดที่มันไฟฟ้าใช่ครับมันสู้ยากมากต้องเคาน์เตอร์คือเราไปสู้ไลเนลมาเยอะด้วยมั้งเราเลยฝีมือดีขึ้นบอสกิ้งก่าเป็นมันเป็นเหมือนบอสมันเป็นเหมือนแอสซัสซินนะครับมันวาร์ปตีวาร์ปตีแล้วพอเลือดมันเหลือน้อยมันก็บินไปใช้สายฟ้าแล้วการที่จะทำให้มันหล่นได้อะเราต้องเราต้องเอาสายล่อฟ้าไปใกล้ๆตัวมันนะให้มันผ่านตัวเองคือมันยากอะตัวนั้นนะแต่อันเนี้ยที่ผมใช้ธนูบ่อยเพราะว่าด่านเนี้ยเขาอย่างที่เห็นทุกด่านอ่ะมันจะมีอาวุธที่แบบที่เหมาะอ่ะอย่างเช่นด่านในตัวช้างอ่ะครับบอสมันจะอยู่มันจะไม่ได้ติดพื้นอ่ะมันต้องใช้อาวุธที่เป็นหอกอ่ะแล้วกด R แล้วแทงสูงนิดนึงมันจะแทงโดนแต่ถ้าใช้ดาบมันแทงไม่ค่อยโดน You defeated him, eh?ตายเถอะนี่เจ้าชนะมันได้อย่างนั้นเหรอ Who would have thought ใครจะไปคิดล่ะว่าเจ้าทำได้เลวารี่ครับแชมเปี้ยนเมื่อ100ปีก่อนคนนี้เขาก็ตายเหมือนกันนะ Well done ทำได้ดีมาก I suppose I should thank you now that my spirit is free ต้องขอบคุณ This returns Meadow back to its rightful owner และทำให้เมโดกลับสู่เจ้านาย Don't preen yourself just for doing your job I do suppose you've proven your value as a warriorA warrior worthy of my unique ability, the sacred skill that I have dubbed Revali's Gale. คนนี้มันคู่อีกครับ นี่เขามอบพลังให้เราแล้ว พลังอะไรอย่างจริง
It's now time to move on and start making preparations for Meadow's strike on Ganon. But only if you think you'll still need my help while you're fighting inside Hyrule Castle. Feel free to thank me now. ยังไงเจ้าก็ต้องให้ข้าช่วยเหลือในการสู้กับแกนต้องอยู่ดีจะขอบคุณข้าตอนนี้เลยก็ได้นะเอาล่ะช่างเถอะไปกันดีกว่า Your job is far from finished, you know. งานของเจ้าอ่ะยังเหลืออีกเยอะนะยามอัศวินในไฮรูล The princess has been waiting in all the time. จะได้รอเจ้ามานานแสนนานถ้าพลังของสัตว์เทพตัวนี้เป็นการบินแล้วก็จริงๆมันไม่ใช่พลังของสัตว์เทพนะมันเป็นพลังที่แชมเปี้ยนเขาให้เรานะครับหมายเลขไทม์ชิปยูพีวันผมไม่ได้เปิดไทม์ชิปครับใครที่ไม่ได้ดูสดต้องรอดูย้อนหลังใน YouTube อย่างเดียวไปกดซับ YouTube ซะเรียบร้อย4จุดครับ Meadow sights are now set. You'll have a precise speed on Ganon from this vantage point. And when the time is right, give him everything you've got. พร้อมแล้วก็จัดการสู้ Now we wait for that perfect moment. ตอนนี้แค่รอช่วงเวลาที่เหมาะสม Meadow, we've been artfully patient for the last 100 years. Meadow รอ I doubt you'll suffer a feather over a few more moments.สักหน่อยจะเป็นไรไหม After all these years, I simply must admit the truth. หลังจากเวลาผ่านมานานหลายปี Even without the power of flight, Link made his way to this divine beast and accomplished something that even I could not. จะบินไม่ได้แต่ก็สามารถที่จะ Yes, I was wrong about how lucky he would be. I hope that luck holds out. ก็ยังบอกว่าโชคดีในวันเซกแต่ก็ทำเพื่อทุกคนประสาทไม่เห็นเป็นไรเลยมันน่าจะลดพลังนะครับไม่ถึงไม่ได้ถึงขนาดว่าปลดพลังของแกนนอนออกแชมเปี้ยนตัวนี้ผมชอบนะมันเท่แต่นิสัยมันกวนๆหน่อยเลเวลลี่เกลพลังจากวิญญาณของแชมเปี้ยนเลเวลลี่ส่งเราขึ้นฟ้ากด X ค้างเฮ้ยมันควรจะเป็นพลังแรกที่เราได้เลยว่าหวานถ้างั้นน่ะจริงอ่ะเนี่ย Link thanks to you all of the divine beasts have returned to us and the spirits of the champions are free สัตว์เทพทั้งหมดกลับมาแล้ว We will all be awaiting your clash with Ganon at Hyrule Castle เราจะรอให้เจ้ามาโจมตีที่ปราสาทไฮรูลแห่งนี้เดี๋ยวก่อนนี่มันพิบกดอีกครั้งเฮ้ยมันควรจะเป็นพลังแรกเลยนะมันควรจะเป็นชิ้นแรกที่เรามาเพราะว่ามันเป็นพลังที่ทำให้เราไปที่อื่นๆได้ดีขึ้นเจ้าไปไหนน่ะเควสครับเดี๋ยวค่อยมาทำแล้วกันโอ้โหผมเรียงลำดับได้ผิดมากๆเลยครับนี่ควรจะเป็นบอสตัวแรกนะผมคิดว่านะเพราะว่าการชนะบอสตัวนี้มันแค่ยิงธนูให้โดนด้วยสามาตอนสุดท้ายคือถ้ายังไม่มีธนูดีอ่ะยิงไปเมื่อกี้ผมยิงประมาณไม่ถึง10ดอกมันยิงไปสักพักหนึ่งอ่ะน่าจะ20-30ดอกก็ชนะอยู่ดี
ต้องไปเอาของก่อนครับเราน่าจะได้ไอเทมหลังจากที่ชนะสัตว์เทียบเยอะอูดอะควรจะเป็นตัวสุดท้ายเพราะอูดมันเป็นท่าโจมตีใช่แล้วได้รับเควสมาผมจะไม่แปลเควสย่อยพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะพยายามไปเก็บความทรงจำของลิงก่อนโอ้เจ้าทำได้และเจ้าก็รอดกลับมาด้วยเจ้าสามารถที่จะเอาชนะวาเมโดได้แล้วตอนนี้สัตว์เทพเนี่ยก็มาอยู่ที่เหนือหมู่บ้านของเราถ้าตำนานเป็นจริงแสงจากสัตว์เทพจะช่วยข่มพลังของแกนนอนลงนะครับและตอนนี้สัตว์เทพก็จะกลายเป็นผู้พิทักษ์ของหมู่บ้านนี้ถึงคู่กับเจ้าโอ้โหโอ้แน่นอนข้ามีรางวัลจะให้โอ้ดาบที่เจ้ามีอยู่มันคือดาบผนึกมารใช่ไหมผู้พิชิตแห่งไครูที่ต่อสู้เคียงข้างกับท่านเลวารีเมื่อ100 ปีก่อนจะเป็นเจ้าหรือเปล่า Yes โอ้โหธนูเนี้ยผมอยากพกมากเลยเพราะมันเป็นธนูที่สวยมากนักสัตว์เทพครบ4 ตัวแล้วครับเอาล่ะผมขอตัดนิดนึงนะครับส่วนต่อไปเนี่ยเราจะไปวันนี้เราจะไปผจญภัยเก็บอะไรกันก่อนนะครับแล้วครั้งหน้าเราไปสู้แกนนอนนะครับ